นี่คือเรื่องราวที่เล่าขานกันมานานมาแล้วที่ยอดภูเขาหัวกว่ามีก้อนหินซึ่งเต็มไปด้วยเวทมนต์ถูกปกคลุมและเติมเต็มไปด้วยพลังของท้องฟ้าและผืนดินและเมื่อพลังรวมเป็นหนึ่งจึงก่อกำเนิดราชันแห่งวานรขึ้นและด้วยพลังและความเก่งกาจทำให้วานรตัวนั้นเป็นอันดับหนึ่งในภูเขาหัวกว่าแต่เขาไม่ได้รู้สึกถึงพลังอำนาจที่เติมเต็มวานรได้ละทิ้งหุบเขาของตนเพื่อเสาะแสวงหาความรู้และพลังเขาได้พบกับนักพรตและได้เป็นศิษย์ฝากครูอาจารย์และอาจารย์นั้นตั้งชื่อให้เขาว่าซุนงอคงหลังจากการฝึกฝนวิชาอย่างหนักซุนงอคงก็สำเร็จวิชาขั้นสูงทั้งวิชาปลดผนึกธาตุทั้ง5และสามารถแปลงกายได้ถึง72ร่างและยังเป็นเจ้าของครองวิเศษซึ่งเป็นเสาค้ำสมุทรที่ซุนงอคงไปยึดมาได้จากราชวังมังกรนอกจากนั้นเขายังขโมยชุดมหาศึกมาจากราชามังกรทั้ง4อีกด้วยซุนงอคงเกิดความลำพองใจและลบชื่อตัวเองออกจากหนังสือแห่งชีวิตและความตายสวงสวรรค์นั้นเกิดหวาดกลัวงอคงจึงเชิญเขาขึ้นมาเพื่อรับใช้สวรรค์แต่ซุนงอคงไม่ได้สนใจและประกาศสงครามกับทั่วทั้งสวรรค์ก่อนจะตั้งชื่อตนเองว่าเป็นมหาเทพและเริ่มขอสงครามกับทั้งสวงสวรรค์ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ของซุนงอคงแม้แต่สุดยอดมหาเทพอย่างเทพเอ้อหลางก็ไม่อาจหยุดยั้งพลังและความปาเถื่อนของซุนงอคงได้แต่ก่อนที่ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของซุนงอคงใกล้จะสำเร็จเต็มทีนั้นในสายตาของพระมหายุไลซุนงอคงก็ไม่ต่างอะไรไปจากลิงธรรมดาตัวหนึ่งเมื่อพ่ายแพ้ซุนงอคงต้องถูกคุมขังอยู่ถึง500ปีในคริสตัลน้ำแข็งที่ภูเขาหัวกัว500ปีต่อมาข้าสงสัยจังเลยว่านี่คืออะไรปีศาจนี่นะเจ้าหนูเข้ามาทำไมในนี้คนเดียวน่ะกินซะดีไหมเนี่ยก็จะทำยังไงดีอย่าเข้ามานะพูดเหมือนอะไรน่ะอะไรอ่ะฮะนี่น่ากลัวจังมากโอ้ยจังบ้าฮะจะปีศาจยังไม่ตายโอ้ยปวดตื้อปวดตัวไปหมดเจ้าเด็กคนนั้นไปไหนแล้วอย่านะแกจะไปไหนเจ้าหนูอาหารเงื่อเอ้ยโอ้ยเก่งอีกแล้วเหรอจะรู้สึกอายไหมที่ฉันมีเพื่อนโง่อย่างนี้อย่านะต้องรีบไปแกเป็นอาหารฉันแน่ของฉันต่างหากเฮ้ยห้ามแย่งนะนี่นั้นก็มาแบ่งกันจืดเอ้ยเอ้ยเอ้ยฝุ่นอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเอ้ยเมื่อยชะมัดเลยอะไรวะเฮ้ยทำอะไรกันอะเนี่ยถามจริงไม่ติงนางนายท่านช่วยข้าด้วยขอรับอะไรวะเจ้าปีศาจกันเหรอของทิพย์จอยอ่ะโอ้ยมือโอ้ยไม่ใช่มือข้อมือต่างหาก
ทำไมไหม้อย่างนี้เอ้ยร้อนเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอะไรของมันวะรู้สึกเป็นส่วนเกินยังไงไม่รู้รู้สึกเหมือนปัญญาอ่อนไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยได้ยินนะเมื่อกี้ใครว่าฉันปัญญาอ่อนงั้นก็ได้มาจัดการด้วยวิธีเดิมกันเลยโอ้มาแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหกระโดดฟาดอย่างนี้เลยมัดเทพเจ้าเป็นยืนอยู่ได้ยังต้องเจอนี่ตัวแตกไปซะโจ้เฮ้ยวู้หุยตะบัดหน้าเอ้าตายหมดแล้วกระจอกก็ไม่ชะมัดอุ้ยมีของดอกด้วยเฮ้ยบรึฮะอะไรเนี่ยดึงไม่ออกเลยอ่ะโธ่ต้องหาอะไรหนักๆแบบที่ใช้ได้โอ้สุดยอดไปเลยเอานี่แล้วกันพอดีมือนี่ไม่เป็นไรเลยเหรออุ้ยงั้นเอาใหม่ก้อนใหญ่กว่าเดิมทำไมไม่แตกสักทีเนี่ยทำไมพื้นสั่นสันนมาสันนมาสันนมาสันสู้ว้าวนั่นมันคนดูจะซับสไครต์เราแล้วว้าวเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองอย่าลืมซับสไครต์ช่องนี้กันด้วยนะจ๊ะหนูเจ้าจะใจเย็นได้หรือยังซุนหงอคงฮะเขาคือซุนหงอคงเหรอในท่านในท่านเป็นซุนหงอคงจริงเหรอข้าจะเป็นใครไปได้อีกแล้วโอ้ในท่านจริงๆสุดยอดไปเลยนี่ซุนหงอคงเจ้าไม่รู้เหรอว่าเด็กน้อยผู้นี้เป็นคนปลดปล่อยเจ้าเจ้าจะไม่ขอบคุณเด็กหน่อยหรือหรือเจ้าต้องการที่จะถูกคุ้มขังในคริสตัลอีกครั้งกันอุบบางได้แล้วนะนี่นี่เจ้าต้องทำความดีเท่านั้นหงอคงมันเป็นทางเดียวเจ้าต้องทำความดีให้แก่โลกใบนี้เพื่อปลดปล่อยตัวเองเอาละตอนนี้เจ้าไปได้แล้วโอ้ยแสบตาชะมัดมาบอกแค่นี้เหรอให้ตายทางนี้ท่านสุนหงอคงทางนี้เหรอทำไมที่นี่มันมืดจังเลยเอาละยังไงก็ตามแต่ขอสวัสดีทุกคนด้วยผมคือยูซ่าโพเทียนและตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กันกับเกมอะไรเนี่ยควอสมันคือพลึกโอเคเก็บได้ใช่ไหมนี่มันวงอะไรอ่ะอุ๊ยตัวอะไรนี่คือเทพเจ้าดินที่ปกป้องผืนแผ่นดินตามหาเทพเจ้าเยอะๆเทพเจ้าจะตบรางวัลให้เทพเจ้าดินอะไรหน้าตาน่ารักจังโอเคสวัสดีเป็นทางการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะครับแอนเปตวียินดีต้อนรับสู่ยูซ่าบทีนะฮะวันนี้เราเจอของอะไรก็ไม่รู้ฮะยิบยำไปหมดฮะโอ้มันคือแร่คอปเปอร์นะครับเป็นแร่ทองแดงนะครับนี่นะแล้วก็ไอ้วงๆนี่น่าจะเป็นเทพเจ้าดินเอิร์ธกอดยิงด้วยนะได้มา2องค์แล้วเฮ้ยไปซะละก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กันด้วยนะครับใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะฮะสวัสดีพี่ชายผมคือลิวเอ๋อส่วนนี่คือ เสียงอะไรนี่คืออันอ๋อหมายถึงเด็กที่อยู่ตะกร้าด้านหลังของหนูน้อยนั่นเองเนี่ยข้ารู้เรื่องของท่านมาจากตุ๊กตาผมงั้นท่านอยู่ที่นี่สินะจะถามอะไรเยอะแยะนะข้าสงสัยจังเลยตอนที่จับคริสตัลนั้นมันก็ระเบิดแต่ยังไงข้าก็ดีใจนะที่ท่านรอดมาได้เพราะเป็นข้าคงอึดอัดตายที่ต้องอยู่ในนั้นแล้วเมื่อกี้ใช่เจ้าแม่กวนอิมหรือเปล่านั่นก็เพราะว่าข้าฝึกที่ฉางอันเพื่อที่ข้าจะได้กลายเป็นนักบวชท่านอาจารย์ข้าพูดถึงเจ้าแม่กวนอิมตลอดเลยและยังบอกอีกว่าท่านนั่งและยืนอยู่บนดอกบัวด้วยท่านต้องทำเรื่องดีๆซุนหงอคงมันเป็นทางเดียว
ท่านต้องทำสิ่งดีๆให้กับโลกเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากมนต์เป็นมนต์ของจินกูเหรอที่ขังท่านไว้ที่ข้อมือน่ะมันถามอะไรเยอะแยะไปเลยงั้นท่านก็ใช้เวทมนต์ไม่ได้งั้นสิแล้วเมฆท่านล่ะคล้องด้วยท่านซึ่งหงอคงรู้ไหมตอนที่ท่านถูกคุมขังพวกปีศาจเต็มไปหมดเลยและพวกมันยังลักพาตัวและจับเด็กๆไปด้วยแล้วเล็กๆนะพวกมันพยายามจะจับเจ้าตัวเล็กนี่ไปด้วยหงอคงไม่ตอบอะไรเลยครับเดินแอคอาร์ตเฉยๆข้าควรจะกลับไปหาท่านอาจารย์ที่เฉียงอันแต่มันมีพวกปีศาจขวางทางเต็มไปหมดตอนนี้คงเป็นภารกิจหลักของเราใช่ไหมคือพาเด็กไปหาท่านอาจารย์นี่แหละท่านซึ่งหงอคงจะมากับข้าไหมต้องจำสิ่งที่เจ้าแม่คนอินบอกไว้นะจงทำความดีให้กับโลกและจะปลดมนต์ของจิ้งกูได้จัดไปนั่นไงดูตรงนั้นสิตรงไหนวะหมู่บ้านไฟไหม้มันต้องเกิดเรื่องแย่ๆแน่เราควรไปดูนะพวกปีศาจอาจจะพยายามลักพาตัวเด็กอีกก็ได้เฮ้ยฉันไม่สนใจหรอกนะเจ้าต้องทำสิ่งดีหงอคงโอ้ยก็ได้โถ่ยเฮ้ยโดนบังคับตลอดเลยงั้นก็ไปจัดได้ว่าเป็นเกมที่ภาพน่ารักเอ้ยลูกปั้นดูสิลูกปั้นจะแม่งกวนอิมโอ้มีแสงออกมาด้วยโอ้งอคงเจ้าต้องทำสิ่งดีเมื่อเจ้าทำดีแล้วสิ่งดีๆจะตอบแทนเจ้าในไม่นานอ่ะตัดคัตซีนเบรกแล้วนี่ยังอ๋อลูกปั้นจะแม่งกวนอิมอุ๊ยเราสามารถปลดจักระได้ในนี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหนึกว่าดูนารูโตะสเปลบูทว้ามีจักระอยู่1 2 3 4ฮะ4จุดนะอะไรไม่อายอันเจนโอ้อันนี้ต้องเป็นสกิลด้วยเหรอโอเคอันนี้คืออะไรฮะนิ้วเหรอเมทตี้เนียวมาดามกระต่ายยายาสมุนไพรสวัสดีคุณยายโอ้ทำไมหัวโตอย่างนั้นล่ะครับว่าไงเจ้าหนุ่มแต่หัวของฉันจริงๆแล้วมันเล็กต่างหากล่ะนี่เป็นกระเป๋าต่างหากมันคือกระเป๋าเหรอมันเต็มไปด้วยของที่ใช้ในการเดินทางถ้าเจ้ามีของที่ข้าต้องการก็ไม่ต้องใช้เงินซื้ออย่าลืมมาหาข้าล่ะเมื่อเจ้าต้องการยากระต่ายขาวน่ะกระต่ายขาวเกี่ยวอะไรอ๋อหมายถึงที่นี่กระต่ายมาดามแฮเป็นมาดามกระต่ายได้เองฮะเอาไว้ขายยาด้วยครับโอเคเลยอะไรนี่ยาเลือดนะครับแล้วก็ยาเมจิกก็คือยาเวทมนต์แล้วก็ยาเพิ่มเลือดนั่นเองโอเคเรายังซื้อไม่ได้สักอันเลยฮะโอเคฮะเราไปหาของก่อนดีกว่าจริงๆผมเก็บดอกไม้มาเยอะแล้วแล้วก็มีปีศาจอยู่ข้างหน้าด้วยจ้องปีศาจฉันไม่พวกแกไม่เป็นไรเลยเหรอต้องขี่ฟาดพื้นไอ้ตัวนี้ลิ้นห้อยแล้วยังไม่ตายอีกเรียบร้อยอะไรหล่นเนี่ยเขี้ยวของปีศาจเก็บมาทำไมก็ไม่รู้ฮะไม่รู้ฮะไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะจื้อต้องเดินทางไปที่หมู่บ้านใช่ไหมน่าจะทางนี้แหละเพราะว่ามีหมู่บ้านอยู่นะ
นั่นไงหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าท่านซุนปีศาจเยอะเลยฮะ4ตัวงั้นเหรอเข้ามาทีละตัวเลยมาเทียบจะโอ้นี่นี่ไงเก็บอุ้ยนี่ตายนี่ขอสิเก็บของก่อนการโจมตีเบาและการโจมตีหนักโอเคครับเลยด้วยต่อยเอ้าอะไรอ่ะฮึดฮึดเฮ้ยฮุบเฮ้ยนี่ไงเจ๋ยฮุบเลยโอ้โหเอาจิ้มจมูกการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งให้โจมตีโดยการคลิกปุ่มตีเบาหลัวๆนั่นเองนี่ยังเหลืออีกตัวนึงเหรอไม่ขนาดนี้หรอกโอ้โหหางของอสูรเก็บครับมอนสเตอร์แฝงเขี้ยวของปีศาจเอาไปทำไมเนี่ยมีมาดามกระต่ายเอ้าตัวนี้ปีนได้โอ้โหปีนก็เป็นคัตซีนทำไมมันไม่เหลียวเท้าเอ้าลุงเป็นไรตัวสั่นหนาวเหรอครับลุงเป็นไรไหมปีศาจปีศาจอะไรวะข้าไม่ใช่ปีศาจสักหน่อยโอ้อภัยให้ลุงด้วยมีปีศาจหมูป่าและลูกน้องของมันเข้ามาขโมยเด็กๆของพวกเราพวกมันยึดแคมป์แล้วก็จะยึดหมู่บ้านพวกปีศาจจะยึดหมู่บ้านเป็นของพวกมันเองน่ะปล่อยเป็นหน้าที่พวกเราเองเรามาเพื่อช่วยอ๋อเหรออันเลยอย่างนั้นก็ได้ท่านเห็นทางฝั่งขวาไหมมันตรงไปที่หมู่บ้านเลยแต่พวกปีศาจก็มีมากแต่ถ้าท่านใช้ทางลัดไปฝั่งนี้มันจะมีน้อยแต่ก็จะใช้เวลานานน่ะขอให้โชคดีนะครับเรื่องจิบจ้อยอ๋อแค่นี้เหรอแล้วก็ลงไปฮึบคัตซีนอีกแล้วหนุ่ยไปทางนี้นะฮะเนื่องจากเป็นมหาเทพเราจะจัดการพวกมันให้หมดเฮ้ยมาท่าเพื่อนฟ้าโอ้ขวัญก้นให้ตายเถอะเฮ้ยคิดเดี๋ยวจะสู้ฉันได้นะมาท่าเหินฟ้ามันไม่เป็นอะไรสักตัวเลยเฮ้ยเอาไปดอกนี่ดอกนึงโอ้เจอนี่มันวางลวกไป2โอ้โหลวก2จริงว่ะเอามึนเหรอกดเฮ้ยโอ้ไส้แตกเลยตับของปีศาจเก็บมาทำไมสงสัยเอาไปแลกกับยายกระต่ายแน่นอนแต่ยังไงก็เก็บมาก่อนนะฮะฝั่งนี้คงได้บู๊กันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพวกมันนอนซ้ายไม่มีขวาน่าจะโล่งการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์อ๋อการแอบไปกระทืบมันเองกดชิปนี่นายย่องแล้วเหรอท่านซุนหงอคงโอเคเซอร์ไพรส์แอดแตกโอ้โหตัวแตกเลยฮะเอาอีกตัวโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะแกเจอลูกแม่ทำลายไข่ไปทั้งตัวตายทั้งตัวจริงๆนะโอ้ยไอ้ตัวนี้มันแปลกกับชาวบ้านแต่ตัวเหลืองก็อยู่ด้านบนมันจะคอยสั่งขี้มูกใส่เราแน่นอนผมก็เราต้องแอบโอ้โหมันเห็นแล้วมันไม่ต้องแอบโอ้โหโอ้โหเจอพลังลมปากมหาศาลจะต้องหัดขับมันมั่งโอ้โหเจ็บเท้าหมดเลยโอ้ยวิโอ้โอ้เจ็บมือทำไมต่อยมันไม่ได้ล่ะฉันทำพลาดตรงไหนกันเนี่ยจบบ้านนี่ขนาดแก่งชะมัดฉันจะทำยังไงกับมันดีนะโอ้มันควรใหญ่เลยฮะนี่ไงข้างหลังโอ้ข้างหลังก็ตีไม่ได้เฮ้ยมันทำยังไงงั้นลองนี่เบิกเนตรเพลินทองเนื้อโอ้โหเห็นเลือดเหลือนิดเดียวอย่างนี้ล็อกดูอ้าวตัวแตกเฉยโอเค
ปลดพลังว้ามันเป็นตัวใหญ่อย่างนี้นี่แหละปีศาจหมูป่าเฮ้ยพวกแกนี่มันไม่ได้เลือกเอาซะเลยฉันบอกให้ไปหาเด็กไม่ใช่เหรอแกจับเด็กไว้ที่ไหนก็แกเป็นใครนะแกจับเด็กไว้ที่ไหนโอ้มาถึงไม่พูดไม่จาถามหาแต่เด็กน้อยใครจะไปบอกนี่ขวาก็ดีซ้ายก็มาจะเอามะแหวลูกพี่เรียกเฮ้ยเข้ามาเลยจะกินตัวฉันก็จัดการได้นี่มาทาเหินฟ้าเป็นไงล่ะถึงกับมึนก็ตื้อนี่ไงโอ้โหมานอนเทพพิทักษ์ไม่โดนหรอกเจ้าหัวอะไรน่ะนี่อะไรวะมันแบกได้ด้วยเมื่อกี้แต่ฉันก็จัดการลูกน้องแกก่อนละกันอ้าวเป็นง่วงนอนอีกลองดูสิ่งนี้มันคือเก้าอี้กังฟูเบนโอ้โหกังฟูเก้าอี้แปลเป็นไทยง่ายแค่นี้เองฟาดเลยก้นแหกไปซะเอาเหนื่อยเจ้าปีศาจหมูแกจะมันเหนื่อยอย่างนี้ไม่ได้นะกังฟูเก้าอี้อุ๊ยตื่นไม่ได้นี่บวกอย่างนี้ดีกว่าผิวกว่าเยอะนะเฮ้ยจะพึ่งนี่โหดร้ายนักแกมาท่าเหินฟ้าโอ้เขี้ยวมันหน้าหักไว้ประดับบ้านเลยนั่นเนี่ยจัดไปคอมโบแบบธรรมดาแล้วควงหมัดสวนเฮ้ยมันเรียกลูกน้องเหรอซ้ายก็มาขวาก็ดีใช่ไหมงั้นฉันจะจัดการลูกน้องแกก่อนนี่นี่นี่เอาเฮ้ยเอามันจับลูกน้องกบฟาดเล่นเลยโอ้หน้าสงสารนะโอ้ยไม่น่าเสียสมาธิเลยอ่ะเฮ้ยบังอาจนะถ้าอย่างนั้นต้องเจอนี่เบิกเมฆเพลินทองเฮ้ยหลังมันเหลือครึ่งหลอดต้องรีบคอมโบเอามึนนี่ไงขอทำอะไรไม่ได้วะนี่ทำไมมันทำอะไรไม่ค่อยได้กันนะจะเหลือการแกให้ล่วงเลยจะหมูปลาแดงแดงตัวมันเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆตื่นคิดไปเองพลังเราใกล้จะหมดโอ้ยข้าไม่ไหวแล้วรับกันนะจ๊ะเงือลูกพี่ลูกพี่เสียท่าซะแล้วอ่ะหนีดีกว่าเงือรอข้าด้วยเดี๋ยวซวยภายหลังไปให้ไกลเลยนอนเองเนี่ยกลายเป็นพลังดวงวิญญาณที่จะเสริมพลังให้กับเรามันคือตัวอักษรแห่งพลังว้าวเราต้องไปเก็บเอ้าต้องกด E มันคืออะไรกันนะดูดเข้ามาเออจืดโอ้ยรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นทันใดปลดล็อกสวัสดิการซุปเปอร์คิกนี่อะไรกังฟูเบนโอ้โหปลดล็อกถึง3พลังเลยฮะไกแดนคืออะไรพลังอะไรเยอะแยะอันนี้เป็นสกิลของเราเลยครับยังทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอรอเฮ้ยโอ้เหนื่อยขอหอแป๊บหนึ่งนะเออข้าต้องบอกอะไรนายท่านสักอย่างหนึ่งนั่นใครอ่ะเขาเหลือช่วยเหลือหมู่บ้านน่ะจริงเหรอจะไม่อยากจะเชื่อนี่ไงหมอเนี่ยเขาดูไม่ค่อยเหมือนมนุษย์นักโอ้นั่นเหลือโอ้ตายเขาเก่งจังเลยอ่ะตายหมดสัตว์ประหลาดตายหมดแล้วนะฮะนั่นเหลือมันเป็นสัตว์แล้วเหรอได้ยังไงท่านจัดการพวกมันงั้นเหรอด้วยตัวท่านเองข้าขอร้องท่านติดรถช่วยลูกๆเราด้วยพวกปีศาจบอกเราพวกมันจับเด็กๆไปที่เมืองเจียน่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าท่านงอคงเฮ้ยเดี๋ยวข้าเจอสัตว์ประหลาดอีกตัวแล้วเดี๋ยวดิพวกเจ้าหยุดก่อนข้าช่วยเจ้าสู้ไม่ได้หรอกนะถ้าข้าไม่ได้กินน่ะขอกินก่อนละกันเงือบแป๊บเดียวหายเห็นไหมล่ะปากไปเลยเจ้าโจรน่ะนี่เฮ้ยอย
อย่าตีจมูกข้านะท่านหมายความว่าไงจมูกโจรบ้านี่มันขโมยของจากร้านเราไงนี่ฟาดเลยโอ้โหยายใจเย็นพวกท่านทำคนเจ็บโอ้โหนั่นหลงคงเหรอถ้างั้นสิ่งที่เจ้าแม่จนอินพูดก็ถูกต้องสินะฮะแต่จะบอกว่านั่นคือซุนหมอกงเหรอเฮ้ยเจ้าละเจ้าเป็นเพื่อนจมูกนี่จริงเหรอเจ้าพยายามจะทำอะไรกันแน่พวกเราไม่ได้ทำอะไรฮะทำไมถึงมีเด็กด้วยพี่เด็กอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอลูกของพวกเรารวมทั้งลูกของข้าต่างถูกลักพาตัวไปใช่แล้วน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะใช่ลูกของข้าก็เหมือนกันต้องทำยังไงอ่ะถ้าอย่างนี้มันจะดีเหรอทำไมถึงมีเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วจะสงสัยจังมันจะอ้วนตัวโอ้โหภาคมันหมดเพราะมีหลายตัวนี่ฉันได้ยินหมดเลยนะเนี่ยนี่ผมปากสักทีนะพอได้แล้วนะนี่เป็นค่าอาหารมันไม่กี่เพนนีหรอกแต่เป็นเงินที่ข้าเก็บมาจากเฉียงอันฮะจะหมูให้เด็กจ่ายเงินให้เหรอท่านจะบอกข้าได้หรือยังว่าเมืองเจียไปทางไหนอ๋อไปข้างภูเขานั่นเลยทางนั้นแหละแต่ข้าไม่เคยไปด้วยตัวเองนะแถมไม่มีใครรู้ด้วยว่าเส้นทางมันเป็นยังไงอ่ะข้าเข้าใจไปกันเถอะโอเคสำหรับพาร์ทนี้จบกันไปเท่านี้นะครับใครอยากดูต่อก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างคลิปนะครับเกมนี้สนุกใช้ได้เลยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ผมยูซ่าฟูทีนขอลาทุกคนไปในวันนี้จ้ะบาย